ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูครับก็ดีมากครับวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้เราได้มีการได้มีโอกาสได้พบปะกันแล้วก็พูดคุยเรื่องราวของศาสนานะครับสำหรับหัวข้อในเช้าของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหลักการทำงานศาสนาที่ถูกต้องตามแนวทางสลัฟซอลิห์นะครับเราจะได้เรียนรู้ว่ามันฮัสลัฟหรือแนวทางของการทำงานศาสนาของสลัฟซอลิห์นั้นที่ถูกต้องมีองค์ประกอบเรื่องอะไรบ้างซึ่งจะเป็นหัวข้อที่สำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานศาสนาครอบคลุมและก็ถูกต้องนะครับบอกเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่มาร่วมรับฟังในวันนี้จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็นำบทเรียนเหล่านี้เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทักษะหรือวิธีการทำงานของพวกเรานะครับรวมถึงพี่น้องที่จะรับฟังผ่านทางวิดีโอหรือผ่านทางยูทูบเนี่ยก็ควรจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการฟังหัวข้อที่ตั้งใจจะจัดขึ้นในวันนี้นะครับก็ต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเชคตัวอาหารมาดีในการพูดคุยกับเราที่นี่ครับตอนนี้ด้วยตอนยืนนะถึงป่ะเอานี้เข้ามาจะต้องลากมันหน่อยเพื่อจะได้ดูตัวยืนนี่ดูป่ะเห็นป่ะตัวยาวبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته หัวข้อของวันนี้เป็นหัวข้อเชิงวิชาการมีความเข้มข้นควรที่จะเป็นหัวข้อที่พูดคุยในเชิงสัมมนาแล้วสมควรที่จะให้รูปแบบของการพูดคุยของเรามีการรวบรวมสมาธิให้พร้อมแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะรับข้อมูลเพราะเวลาค่อนข้างสั้นข้อมูลเยอะก็ต้องใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้รูปแบบในการ ให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้จะต้องใช้วิธีตรวจสอบความเข้าใจด้วยหมายถึงว่าเราพูดและอธิบายพี่น้องก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ต้องผมนี่ต้องตระหนักว่าพี่น้องเข้าใจเพื่อให้ความต่อเนื่องแล้วก็การถ่ายทอดมีความเสถียร เพราะเป็นข้อมูลที่มีข้อเกี่ยวพันกับภาคปฏิบัติโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอร้องพี่น้องได้กรุณาปิดมือถือนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้บรรยายเนี่ยไม่รับโทรศัพท์มือถือแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้บรรยายไม่รับแต่ผู้รับฟังเนี่ยรับโทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่แฟร์นะกรุณาถ้าจะรับโทรศัพท์ก็รับได้ถ้ากรุณาไปรับนอกมัสยิดหรือนอกห้องบรรยายจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกันและกันหัวข้อของเราวันนี้นะครับก็คือการทำงานดาวะหรือทำงานศาสนาในแนวทางหรือมันฮัจญ์ของสลัฟุสซอลิห์ในหัวข้อสังเกตไหมว่ามีภาษาอาหรับ3คำใช่ป่ะบางทีเราใช้ภาษาจนมันมั่วไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ที่จริงภาษาอาหรับมี3คำ3คำนี่พอมีอะไรบ้างหัวข้อมีอะไรบ้างที่เป็นภาษาอาหรับมันฮัจญ์ซะลัฟดาวะ3คำนี่แหละมันสรุปหัวข้อ
นะครับมันฮัจญ์อะกะดาวะห์และกะซะลัฟแนวทางของซะลัฟแนวทางของซะลัฟในการดาวะห์แนวทางคือมันฮัจญ์ในการดาวะห์เนี่ยใช้ดาวะห์อย่างเดียวก็พอแนวทางและซะลัฟ3คำเนี่ยซึ่งในหัวข้อ อาศัยความตระหนักหรือความเข้าใจกว้างๆของพี่น้องผู้ฟังจึงไม่ได้นิยามในหัวข้อคำว่ามันฮัจญ์นิยามง่ายๆว่าคือแนวทางคำว่าดาวะห์ไม่ได้อธิบายเพราะคงเข้าใจกันโดยทั่วกันและคำว่าซะลัฟก็เช่นเดียวกันแต่ที่จริง3คำนี้เป็น3คำที่จะต้องนิยามและจำกัดความและก็ให้ความกระจ่างเพราะมันมีผลกระทบต่อภาคปฏิบัติหากไม่อธิบายนะครับฉะนั้นหัวข้อของเราจะมี3ประเด็นหลักๆนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อก็คือนิยามคำว่ามันฮัจญ์นิยามคำว่าดาวะห์นิยามคำว่าซะลัฟหลังจากนั้นมีอีก7ประเด็นนะครับที่จะเป็นเรื่องของแนวทางของซะลัฟในการทำงานซึ่งผมจะพยายามสรุปเนื้อหาเหล่านี้ให้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติเพราะภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ไม่ควรที่จะให้มันห่างไกลจากเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่องทำงานศาสนาเรื่องทำงานดาวะแล้วทฤษฎีหรือข้อมูลหรือความรู้ที่เราจะนำเสนอนั้นควรที่จะเป็นข้อมูลหรือเป็นวิชาการที่ซะลัฟเขายอมรับว่าเป็นความรู้หรือวิชาการที่มีประโยชน์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความคุ้มครองให้พ้นจากอิลมูที่ไม่มีประโยชน์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอิลมิลลายัมฟะให้พ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ความรู้ของเราต้องมีประโยชน์และประโยชน์ที่เราพูดถึงนี่คือประโยชน์ที่ศาสนาพูดถึงที่ศาสนาหมายถึงไม่ใช่ประโยชน์ที่เรามองเห็นนะความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาบางทีคนเขาคัดเลือกและเลือกปฏิบัติคัดเลือกและเลือกปฏิบัติบางทีเราเลือกสิ่งของศาสนาที่มันสอดคล้องกับประโยชน์ของเราอะไรที่ไม่มีประโยชน์เราไม่ทำหรือเราไม่เลือกเรียนเช่นบางคนรู้ว่าการไว้คราวนี่เป็นเรื่องที่มีในศาสนาแต่รู้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์กับเขาหรือเขาปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่พูดไม่เอาไม่ศึกษาบางอย่างเป็นเรื่องที่เขาปฏิบัติได้รู้สึกว่าเขาสามารถเคร่งครัดได้เช่นบางคนรู้ว่าสุนนะนบีให้กินให้ดื่มด้วยมือขวาไม่ให้ดื่มด้วยมือซ้ายเขาถนัดทำได้จึงเอาเป็นเรื่องดาวะเขาจะไปที่ไหนพูดที่ไหนนี่ก็พูดเรื่องเดียวเห็นคนไม่ไว้คราวไม่พูดแต่เห็นคนดื่มมือซ้ายเนี่ยพูดพอเขาเลือกแล้วล่ะเลือกความรู้ที่จะใช้ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ดาวะของท่านนบีหรือของอัสลัฟุสซอลิฮ์โดยสรุปนะครับความรู้ของอัสลัฟุสซอลิฮ์รวมถึงมันฮัจญ์แนวทางของอัสลัฟุสซอลิฮ์คือในทางที่มีประโยชน์และประโยชน์ที่พูดถึงนี่ประโยชน์ที่หลักการศาสนารองรับและเรียกร้องไม่ใช่ประโยชน์ที่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์บางคนรู้สึกว่าพูดถึงเรื่องญิฮาดเสียวไส้พูดถึงเรื่องญิฮาดเนี่ยกลัวไม่พูดเรื่องญิฮาดเนี่ยเก็บไว้ไม่พูดแต่รู้สึกเรื่องอะกีดะห์นี่ก็ถนัดพูดเอาเรื่องอะกีดะห์นี่มาพูดบ่อยจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนี่พูดบางทีเขาไปเข้าใจว่าเรื่องญิฮาดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์ซึ่งไม่ใช่บางทีเรื่องญิฮาดมันก็เกี่ยวกับอะกีดะห์ซึ่งจะมีคำศัพท์หลายคำศัพท์หรือมุมมองหลายมุมมองที่คาดเคลื่อนมากในยุคปัจจุบันจากแนวทางของอัสลัฟุสซอลิฮ์นะครับสรุปแล้วเราจะต้องศึกษาเรียนรู้มันฮัจญ์แนวทางของอัสลัฟุสซอลิฮ์ในการทำงานศาสนาหรือในการดาวะห์อันแรกเลยนะครับที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องให้เป็นพื้นฐานนะ
ครับเกี่ยวกับเรื่องมันฮัจมันฮัจก็คือแนวทางแนวทางหมายถึงว่าหลักสูตรรูปแบบการทำงานของอัสลฟุสซอลิฮเนี่ยแนวทางปฏิบัติจะต้องเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์รวมองค์รวมของอัสลฟุสซอลิฮถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติของอัสลฟุสซอลิฮคนเดียวเป็นมันฮัจญ์มั้ยไม่เป็นเช่นเราประชุมกันที่มัสยิดดารุลกุรอานใช่ป่ะดารุลฟุรกอนอัลฟุรกอนมัสยิดอัลฟุรกอนหรือดารุลฟุรกอนอัลฟุรกอนนะโอเคสมมติประชุมกัน30 50คนเนี่ยแล้วจะคุยกันเรื่องตกลงเราจะมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดมั้ยปรากฏว่า29คนไม่เห็นด้วยที่ต่อต้านยาเสพติดบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งเราละหมาดอย่างเดียวคนเดียวบอกว่าเห็นด้วยเราสามารถออกแถลงการได้ไหมว่ามัสยิดอัลฟุรกอนมีนโยบายต่อต้านยาเสพติดพูดได้ปะไม่ได้ทำไมเพราะคนเดียวและ29นี่ไม่เห็นด้วยแสดงว่ามันฮัจญ์ของอัลฟุรกอนนี่นะไม่ต่ออันนี้สมมุตินะสมมุติถ้าสลับหรือกลับทัศนะก็ได้ถ้า29เห็นด้วยในการต่อต้านยาเสพติดคนเดียวไม่เห็นด้วยเราสามารถออกแถลงการณ์ได้ไหมว่ามัสยิดอัลฟุรกอนไม่เห็นด้วยในการต่อต้านยาเสพติดก็ไม่ได้เพราะคนเดียวท่านมันฮัจญ์เนี่ยจะต้องเป็นองค์รวมอุลามะฮ์เขาบอกว่ามันจะต้องมีอิสติกรอกามิลอิสติกรอแปลว่าอะไรแปลว่าตรวจสอบสมมติว่าเรื่องหนึ่งของอัสซะลัฟเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างอัสซะลัฟุสซอลิฮในเรื่องความขัดแย้งด้านอะกีดะห์ในเรื่องความขัดแย้งด้านอะกีดะห์ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องข้อจำแนกระหว่างมุสลิมกับการที่ไม่ใช่มุสลิมอะกีดะห์อย่างเช่นบูชาจะเวทได้ไหมอันนี้ไม่มีคิลาฟในประเทศอิสลามไม่มีคิลาฟเลยถ้าใครจะคิลาฟล่ะถ้าใครจะคิลาฟบอกว่าบูชาจะเวทได้อันนี้ไม่ต้องคิลาฟหรอกท่านอยู่ข้างนอกก็เหมือนกับคิลาฟกับพุทธคิลาฟกับคริสต์แต่เรากำลังพูดถึงคิลาฟในประชาชาติอิสลามมีไหมคิลาฟเรื่องอะกีดะห์เรื่องอย่างไม่มีแต่จะมีเรื่องคิลาฟเรื่องเล็กเรื่องย่อยเช่นตะวัสซุลด้วยนบีด้วยคนซอลิฮอันนี้เขาขัดแย้งกันแล้วเราอยากจะรู้ว่าแนวซะลัฟในการความขัดแย้งเรื่องอะกีดะห์แบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วนะมันเป็นเรื่องย่อยแบบเนี้ยซะลัฟเขาขัดแย้งกันยังไงเขาตอบโต้กันยังไงเราก็อยากจะบอกว่ามันฮัจญ์ของซะลัฟแนวของซะลัฟในการตอบโต้เรื่องความขัดแย้งในอะกีดะห์เล็กๆซะลัฟก็ตอบโต้กันยังไงขัดแย้งกันเรื่องเล็กๆในอะกีดะห์เนี่ยเขาจะกล่าวหากันว่าเป็นกาเฟรมั้ยเขาจะกล่าวหากันว่าเป็นฟาซิกมั้ยหรือแม้กระทั่งเขาจะกล่าวหากันว่าเป็นมุบตะดิอะห์มั้ยเขามีไหมจะกล่าวหากันแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีคนก็อ้างว่ามีซะลัฟคนหนึ่งขัดแย้งกับเรื่องอะกีดะห์เขาก็กล่าวหาแบบนี้เลยอันนี้พอที่จะเรียกว่าเป็นมันฮัจญ์ไหมไม่ใช่มันฮัจญ์ถ้าท่านจะเป็นมันฮัจญ์เนี่ยท่านจะต้องตรวจสอบแนวทางของซะลัฟทั้งหมดเลยเขาเคยมีความขัดแย้งกันกี่ครั้งอะไรแบบไหนแล้วก็เอาทัศนะต่างๆของอุลามะห์เนี่ยมาสำรวจถ้าส่วนมากของซะลัฟเขาเห็นกันแบบไหนเนี่ยนั่นน่ะคือมันฮัจญ์ของซะลัฟนอกเหนือจากนั้นซะลัฟที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะนิยามซะลัฟนี่คือใครแต่เราจะเอาอุลามะซะลัฟนะเช่น
ตอบโต้ต้องตอบโต้อย่างนี้นี่คือมันฮัจของซะลัฟเอามาจากไหนเอามาจากอิบนุตัยมียะไม่พอพออิบนุตัยมียะเป็นซะลัฟป่ะอิบนุตัยมียะไม่เป็นซะลัฟอินเนี่ยเป็นคอลัฟบางคนจะตกใจ